สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนัดเมียโชครถแห่ฟันกลับโทรเคลียร์เจ้าภาพหมดแล้วรันเจ้าภาพไม่เอาบอลเอาแต่โชคยังคงเป็นกระแสร้อนแรงและสังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากกรณีของบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่งดรับงานคู่เพิ่มอีกทั้งต่อมาทางด้านโชคได้ออกมากราบขอโทษเจ้าภาพหลังยุติบทบาทงานคู่ทั้งหมดที่รับกับบอลเชิญยิ้ม50กว่าคิวเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทำให้ไม่สามารถแสดงต่อได้แต่งานเดี่ยวที่รับไว้จะทำให้เต็มที่และดีที่สุดกระทั่งล่าสุดบอลได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวแชร์ข้อความของผู้จัดการโดยระบุแคปชั่นว่าคุณทำแบบนี้เพื่องานเดี่ยวไปได้ผมว่าจะไม่อะไรแล้วนะสงสารพี่ดอนมากเหนื่อยอีกแล้วล่าสุดบอลเชิญยิ้มโชครถแห่และนัดภรรยาโชคได้เปิดคลิปเสียงที่นัดได้โทรเคลียร์เจ้าภาพทั้งหมด25คิวจาก50คิวซึ่งนัดได้คุยกับเจ้าภาพว่าพี่โอเคไหมถ้างานนี้ไม่มีพี่บอลเจ้าภาพได้พูดกลับทันทีว่าพี่โอเคขอให้มีโชคไม่เอาบอลก็ได้ซึ่งพอบอลฟังจบถึงกับน้ำตาซึมตาแดงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ